ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมุ่งมั่นส่งเสริม Financial Literacy แก่เยาวชนไทยจัดโครงการ Investory Investment Learning Design Bootcamp ต่อเนื่องเป็นปีที่2โดยเร็งเห็นว่าผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการปลูกฝังและถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวก็คือครูผู้สอนเนื่องจากมีความใกล้ชิดและรู้จักและเข้าใจนักเรียนของตนเป็นอย่างดีตลาดหลักทรัพย์จึงให้พื้นที่เรียนรู้แก่ครูในการนำองค์ความรู้จากตลาดหลักทรัพย์ไปออกแบบการเรียนการสอนด้านการลงทุนให้เหมาะสมสำหรับนักเรียนในแต่ละโรงเรียนเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนในรูปแบบ Active Learningหวังต่อยอดเป็นหลักสูตรการลงทุนสำหรับนักเรียนมัธยมให้แก่ระบบการศึกษาของประเทศโดยที่ผ่านมาสร้างครูกระบวนกรแล้วใน66สถาบันการศึกษาทั่วประเทศInvestment นะคะLearning Design Bootcamp ก็เป็นโครงการที่ตลาดหลักทรัพย์นะคะจัดทำขึ้นมาก็ปีนี้เป็นปีที่2แล้วค่ะ เพื่อที่จะให้สร้างคุณครูนะคะที่รู้เรื่องของการลงทุนแล้วก็รู้เรื่องของกระบวนการการเรียนรู้เพื่อว่าจะได้นำสองส่วนนี้เข้าไปผสมกันแล้วก็นำไปสู่ห้องเรียนนะคะในโรงเรียนได้นะคะซึ่งจากปีที่เราทำมานะคะในปีแรกนะคะก็พบว่าคุณครูเนี่ยมีความมั่นใจนะคะในเรื่องของการที่จะนำเอาองค์ความรู้ด้านการลงทุนเนี่ยค่ะไปสอนนักเรียนนะคะแล้วก็มีคุณครูที่เข้ามาร่วมกับเราเนี่ยรวมทั้งสิ้น87ท่านนะคะจากทั้งหมด5ภูมิภาคนะคะแล้วก็จาก66โรงเรียนนะคะทั่วประเทศนะคะแล้วก็คุณครูก็ได้แจ้งให้เราทราบว่าจาก1ปีที่คุณครูเนี่ยค่ะไปสอนนะคะก็ให้ความรู้กับนักเรียนไม่ว่าจะเป็นรูปของการเรียนในนอกห้องเรียนนะคะหรือว่าเรียนในหลักสูตรนะคะเป็นวิชาเอาไปเสริมเนี่ยรวมๆทั้งสิ้นแล้วก็ประมาณ 10,000 นะคะคนนักเรียนนะคะก็เป็นโครงการที่เราคิดว่าเราสามารถสร้างคุณครูเนี่ยทำให้เกิดความเรียกว่ามั่นใจนะคะแล้วก็เอาไปสอนได้อย่างเรียกว่ามีโค้ชนะคะคือโค้ชของทางตลาดหลักทรัพย์เนี่ยช่วยนะคะประคับประคองนะคะดูแลให้คุณครูเนี่ยมั่นใจในการสร้างหลักสูตรของตัวเองได้ปีนี้เป็นปีที่2แล้วค่ะแตกต่างอย่างไรบ้างจากปีที่แล้วว่าปีนี้มีความพิเศษกว่าปีที่แล้วบ้างค่ะปีที่2เนี่ยเป็นปีที่ทำให้คุณครูเนี่ยเกิดความเข้มข้นนะคะในเรื่องของการให้ความรู้เรื่องการลงทุนเพิ่มมากขึ้นปีแรกๆคุณครูอาจจะมายังไม่ค่อยคุ้นเคยกับเรื่องการเงินนะคะแต่ว่า อย่างที่บอกอันนี้มันคือ investment นะคะ learning design ดังนั้นเนี่ยเราอยากให้คุณครูเนี่ยคุ้นเคยกับเรื่องลงทุนด้วยเพราะฉะนั้นปีนี้ก็จะมีเรื่องของหลักสูตรการลงทุนเพิ่มมากขึ้นนะคะคุณครูสามารถที่จะดีไซน์ตัวหลักสูตรหรือว่าแผนการเรียนการสอนของครูเองได้นะคะคาดหวังอย่างไรบ้างคะโครงการดีๆแบบนี้อยากให้มีคุณครูนะคะเข้ามาร่วมในโครงการเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็คาดหวังนะคะอยากให้คุณครูนี่แหละไปส่งต่อความรู้ให้กับนักเรียนของโรงเรียนของตนเองนะคะเพื่อที่นะคะการความรู้เรื่องการลงทุนจะไม่เป็นความรู้ที่จำกัดเฉพาะแค่บางแห่งสามารถเข้าถึงได้กับทุกโรงเรียนท
ั่วประเทศนะคะอย่างเช่น1ปีที่เราทำมาเนี่ยกับคุณครู87ท่านเท่านั้นเองแต่นักเรียนนะคะสามารถจะเรียนรู้ผ่านเรื่องของการลงทุนเนี่ยได้เป็นนับหมื่นคนนั้นก็ถือว่าเป็นเรียกแรงจูงใจหรือว่าเป็นแรงผลักดันนะคะที่ดีนะคะการลงทุนลงแรงไปกับคุณครูเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การกระจายความรู้เรื่องการลงทุนเนี่ยเป็นระบบแล้วก็กระจายได้อย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องไปให้ความรู้แค่ครั้งเดียว2ครั้งแต่คุณครูอยู่ตรงนั้นคุณครูให้ความรู้กับนักเรียนได้เลยทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนนะคะในทางของอฝากโครงการดีๆแบบนี้ฝากสามารถติดตามข่าวสารในทางช่องทางไหนบ้างค่ะก็ติดตามนะคะเนื้อหาความรู้นะคะได้ทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ Investory นะคะรวมทั้งในปีนี้เองนะคะเราจะมีการรับสมัครคุณครูที่สนใจจากทั่วประเทศเลยนะคะ อีก2รุ่นนะคะในเดือนตุลาคมก็ติดตามนะคะแล้วก็ผู้ที่สนใจก็เข้ามาร่วมสมัครกันนะคะถือเป็นโครงการระยะยาวก็คือหมายความว่าสมัครเข้ามาแล้วในเดือนตุลาคมจะต้องมาอบรม5วันติดต่อกันนะคะจากนั้นนี่อีก4เดือนนะคะไปลองทำตัวหลักสูตรแล้วก็มาพูดคุยกับโคชชิ่งซึ่งจะคอยนะคะสนับสนุนคุณครูทั้งทางด้านเนื้อหาแล้วก็เทคนิคการสอนด้วยนะคะว่าเรื่องของการลงทุนต้องทำอย่างไรบ้างรวมทั้งมีพี่ๆที่เข้าโครงการแล้วนะคะก็จะมาแชร์ประสบการณ์กันนะคะอันนี้ก็จะเป็นแนวทางในการที่คุณครูที่สนใจโรงเรียนที่สนใจอยากจะมีเนื้อหาหลักสูตรนี้สามารถนะคะยินดีเลยนะคะ